الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيداوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جعله الله للناس نورا وسراجا اللهم صل على القمر المنير وسراج كبير وبشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبهوالتابعين لهم بإحسان جميعا وأفرادا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขอเน้นย้ำนะครับกำชับใช้ต่อพวกเราทุกคนให้ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวายำเกรงด้วยกับการที่เรานั้นปฏิบัติกระทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของศาสนาและตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นออกห่างละเลิกละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของศาสนานี่คือเป้าหมายนะครับที่ในรอบสัปดาห์หนึ่งนะครับเรามีโอกาสที่จะมาได้รับนะครับในสิ่งที่เป็นข้อคิดนะครับมาเข้าใจเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับในรอบสัปดาห์หนึ่งที่เรานั้นมีโอกาสที่จะมาร่วมกันนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างนะครับบรรดาสรรพสิ่งขึ้นมาในโลกใบนี้เนี่ยนะครับมีสิ่งต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาและในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็มีสิ่งที่พระองค์ได้ทรงนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมานั้นเอาไปเพื่อการสาบานในสิ่งที่เป็นความสำคัญในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วนี่พี่น้องครับเมื่อสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นถึงความยิ่งใหญ่เห็นถึงความสำคัญพระองค์จึงได้นำสิ่งดังกล่าวนี้ไปสาบานเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีสิ่งต่างๆมากมายพี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้เอาไปกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งผืนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นฟ้าต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเอาไปกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นการสาบานและเป็นการให้ความสำคัญในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรสร้างขึ้นมาหนึ่งในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงนำเอาไปสาบานในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและก็เป็นความสำคัญที่พวกเราทั้งหลายกำลังจะมีชีวิตได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นคำสาบานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาบานเอาไว้ว่าวันฟัจริวะลายาลินอัชอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์ได้ทรงสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณยามรุ่งอรุณเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมากล่าวเอาไว้เป็นการสาบานและก็ด้วยกับสิบค่ำคืนหรือค่ำคืนทั้งสิบนั่นเองนั่นหมายความว่าอย่างไรพี่น้องครับนั่นหมายความว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยนะครับเรากำลังจะมีชีวิตเข้าสู่ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาแห่งความดีงามช่วงเวลาแห่งความยิ่งใหญ่
ที่พี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกได้มุ่งตรงไปเพื่อการตอบรับคำเชิญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือพี่น้องมุสลิมของเรานั้นได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณนครมักกะแต่สิ่งที่เป็นนัยยะที่สำคัญนี่พี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเอามาเป็นคำสาบานอย่างเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในตอนต้นอายะห์ว่าพระองค์นั้นได้ทรงสาบานต่อยามรุ่งอรุณและก็สิบค่ำคืนที่สำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงนำมาเป็นคำสาบานเอาไว้นัยยะที่สำคัญในสิบค่ำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยพี่น้องนำมาเป็นเครื่องสาบานนำมาเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ให้ความยิ่งใหญ่ในการสาบานของพระองค์ก็อันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องครับก็อันเนื่องมาจากว่าใน10ค่ำคืนหรือใน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับมันมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือช่วงระยะเวลาของวันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับได้ให้ความพิเศษนั่นก็คือในวันอารอฟะห์นั่นเองวันอารอฟะห์ก็คือวันที่บรรดาผู้คนทั้งหลายนี่พี่น้องครับเขาให้ความสำคัญในเรื่องราวของการถือศีลอดก็ดีหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เขานั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์แต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องครับได้ให้ความสำคัญว่าในสิบค่ำคืนหรือในสิบวันที่เป็น10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่ามามินอายามินอามาลิศอลิฮิฟีฮาอะฮับบะอิลัลลอฮิมินฮาฟิฮินอายามิยะนีอายามินอัชสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วก็เป็นเครื่องสำทับนะครับให้กับพวกเราได้เข้าใจว่าไม่มีช่วงเวลาไม่มีช่วงวันไหนเลยพี่น้องครับที่เป็นช่วงเวลาที่การประกอบอามัณอิบาดะการประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะทรงรักในสิ่งที่เป็นการกระทำของมนุษย์มากไปกว่าการที่มนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเขาจะลงมือปฏิบัติกระทำในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์บรรดาซอฮาบะห์นี่พี่น้องครับได้ถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาผู้คนบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ถึงผลงานที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผู้คนจะลงมือปฏิบัติในช่วง10วันแรกเนี่ยของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักซอฮาบะห์ถามนบีพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าไอ้ผลงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเนี่ยและลงมือปฏิบัติในช่วงเวลานั้นเนี่ยแม้กระทั่งการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับการที่บุคคลนั้นได้ลงมือปฏิบัติในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์กันนั้นเหรอบรรดาซอฮาบะห์ถามนบีพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งคนที่ต่อสู้คนที่ออกไปเพื่อการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปแล้วไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลารอยูรุนคอลอยาบีนับซิฮิวามาลีซุมมาลัมยัดเยะมินซาลิกาบิชัยอินนอกเสียจากว่าบุคคลที่เขานั้นต่อออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยกับการที่เขานั้นนำเลือดเนื้อของเขานำตัวของเขาออกไปต่อสู้และก็รวมไปถึงต่อสู้ด้วยกับทรัพย์สินของเขาที่หมดไปในการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เขานั้นไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตกลับมาอย่างนี้เนี่ยแหละพี่น้อง
มันจะเทียบเท่ากันได้กับการที่คนคนหนึ่งได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับสิ่งที่เป็นการคาดหวังนะครับในการที่พวกเราทั้งหลายจะได้รับการอภัยโทษนะครับในสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเราเป็นความผิดที่เรานั้นไม่คาดคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงเอาโทษและเป็นความผิดที่เรานั้นนะครับได้กระทำไปในสิ่งที่เป็นความพังเผลอในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่อีกคืออีกหนึ่งโอกาสที่เรานั้นจะมีโอกาสในการที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่เรานั้นได้ถือศีลอดในวันอารอฟะห์أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا